ว่ามดติดมีพรบด้วยมีครับจริงๆมันมีเมื่อกี้กำลังจะถามพอดีว่าติดไซเตสติดอะไรยังไงไหมจริงๆมันติดเป็นสัตว์คุ้มครองอะไรเนี่ยตัวนี้เริ่มต้นอยู่ 45,000 ครับเริ่มต้นลูกแต่มันใหญ่จริงใหญ่มากสวัสดีครับเซอร์ไพรส์ครับสะดวกสะดวกไหมครับสะดวกครับอ๋อไม่สะดวกไม่เป็นไรนะครับน้องได้เลยมีน้องกระต่ายด้วยซึ่งเชื่องกำลังทำอะไรอยู่ครับทำความสะอาดให้อาหารต้องทำความสะอาดด้วยเหรอใช่ค่ะทำความสะอาดหลังมดที่เขาทำกันยังไงต้องทำความสะอาดหลังมดใช่ตอนนี้นู่นเลี้ยงตั้งแต่อันนี้คือเหมือนไม้ถูพื้นใช่ไหมไม่ได้มีโอกาสมาท่าทีผ่านไปผ่านมาอะไรประมาณนี้บางครั้งผ่านมาเห็นนั่งกินก๋วยเตี๋ยวกันก็ไม่อยากกวนเจอล่าสุดนี้น่าจะทีเล็กทีเล็กปีที่ใช่ครับปีที่แล้วอ่ะปีนี้ปีนี้แหมเอาซะงงเพิ่งไม่กี่เดือนนี้เองใช่ยังไม่ถึง2เดือนเนาะอยากเลี้ยงมดอีกแล้วอ่ะเคยเลี้ยงมดด้วยใช่ไหมใช่เคยเลี้ยงมดเคยเลี้ยงตั้งแต่อันนี้เลยเคยเลี้ยงนกมดอะไรก็อยู่ๆอ่ะพอเริ่มแบบไซส์กล่องประมาณนี้ประมาณอันอาจีขาวน้องก็นิ่งนิ่งแล้วไม่ขยับเลยนุ่นต้องเอาไอ้เนี่ยเขี่ยเอาเกิดอะไรขึ้นน่ะลูกไปหาหมอก็ไปได้แล้วก็ค่อยๆทยอยตุยไปที่เหมือนมดเล็กๆอ่ะให้อาหารเปล่าให้อาหารก็ให้ปกติให้นอนให้น้ำหวานเหรออืมแล้วแม่เขาก็ตายสุดท้ายจนแบบจะตอนแรกเหมือนลูกเขาเยอะมากแบบเป็นกล่องประมาณนี้แล้วก็ตายแต่แค่ว่าเราไม่ได้ขยายนุ่นน่ะขยายให้ถึงแค่นี้เองถึงแค่นี้เพราะว่าเวลาให้อาหารมันเริ่มยากสำหรับเราแล้วมันควบคุมไม่ได้วิเคราะห์ดิครับไม่มันหาสาเหตุต้องเห็นใช่ไหมโอ้หาสาเหตุไม่ได้พอถึงแม่เขาปุ๊บก็เหมือนแม่เขาเคยมีลูกเยอะมากๆได้ไข่ออกมาแบบเป็นร้อยๆแล้วอ่ะก็คงเหนื่อยแล้วอ่ะพอลูกตายไปหมดแม่ก็ไปอ๋อคือถ้าเกิดว่าผลงานเขาตายหมดมันจะไม่มีคนดูแลใช่มันก็ไม่มีคนดูแลแม่เขาก็ไม่ค่อยไข่แล้วพอหลังๆแต่หาสาเหตุไม่ได้เพราะว่าอาหารก็เหมือนเดิมน้ำหวานก็เหมือนเดิมเวลาเดิมๆรูทีนเดิมๆอะไรเงี้ยไม่ได้ย้ายรังไม่ได้เปลี่ยนอากาศใช่จริงมันอาจจะเต็มจนได้เติมความชื้นบ้างไหมความชื้นเติมนะใช่นี่ก็ตอบได้ครับต้องให้ความจริงเหมือนไม่เป็นไรเดี๋ยวไปงอกใหม่เดี๋ยวเริ่มใหม่มันหาหมอไม่ได้อ่ะตอนนั้นมดอะไรของนุ่นเป็นตารานก้นส้มตารานก้นส้มเน้นแบบว่าตัวใหญ่พอน้องกินน้ำแล้วแบบก้นน้องก็จะเป็นสีแดงสีอะไรเงี้ยมันยังพอเห็นอกส้มน่าจะอกส้มก้นส้มก็มันอยู่ตรงก้นน่ะอกส้มใช่เดี๋ยวไปเลี้ยงใหม่ได้เดี๋ยวมาหาใหม่วันนี้มันเดินเล่นเหรอเดินเล่นครับมาถ่ายใช่นี่มดอะไรอ่ะอันนั้นมดตัดใบไม้ครับมดอะไรนะครับมดตัดใบไม้มดตัดใบไม้จะเห็นในสารคดีที่ว่าตัดใบไม้ตืดๆอย่างเงี้ยกัดๆใช่ใช่เขาตัดไปทำไมทำรังจริงๆอ่ะเขาตัดไปสร้างเชื้อราตัดไปสร้างเชื้อราใช่แล้วหลายคนจะคิดว่าเขาตัดไปเพื่อกินแต่จริงๆเขาตัดไปเพื่อสร้างเชื้อราที่อยู่ในนั้นจะเป็นขาวๆครับเขาสร้างทำไมอ่ะเป็นเหมือนเป็นรังเขาเอาไว้ให้ตัวอ่อนกินแล้วก็ตัวเขาเองก็กินด้วยครับอ๋อที่เราเห็นในสารคดีที่ว่าเขายกใบไม้จากต้นไม้ต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งอันนี้นะอันนี้คือเชื้อราค่ะนี่คือเชื้อราแล้วอย่างนี้เราไม่ใส่ใบไม้ให้เขาหรอใบไม้เขาตัดอยู่ข้างบนครับอันนี้ถึงกันเหรออ๋อไม่ถึงถึงกันครับมันคืออันเดียวกันมันมีอ๋ออันเดียวกันท่ออยู่นี่ท่ออยู่นี่อ๋อนี่เราเปิดอย่างนี้ได้เลยใช่น้องไม่กระโดดมีอาวุธแบบอลังการมากเลยอ่ะและอันนี้คือสายพันธุ์อะไรครับเนี่ยแมงวันครับอ๋อแมงวันใช่ไหมเป็นโปรตีนนี่ให้น้องอันนี้เป็นโปรตีนใช่ไหมฮะอันนี้เป็นกองทัพอากาศอันนี้กองทัพบกสวยอ่ะแล้วอย่างนี้เราจะเติมความชื้นยังไงเวลาเราเลี้ยงเอาอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะมันไม่ต้องเติมแล้วต้องเติมแล้วใช่เพราะว่าความชื้นเขาจะได้จากใบไม้ที่ว่าเขาตัดมาแล้วแค่นั้นก็พอแล้วแล้วก็ในตัวเชื้อราเขามีน้ำในตัวเชื้อราอยู่แล้วครับนี่ไงมอทหารตลาดอกส้มพามพามให้จิ้งหรีดน้องค่ะในของจริงนี่มีมดตัวเท่านี้ไหมฮะมีแค่ตัวนั้นเลยครับถ้ามีเขาน่าจะเลี้ยงตัวแรกเลยตัวแรกเลยอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้เป็นมดโถน้ำผึ้งครับมดโถน้ำผึ้งมันน่ารักมากแล้วก้นน้องก็จะเป็นสีอันนั้นคืออะไรเขาคืออะไรอ่ะ
ที่มันเป็นสีเป็นก้นเขาครับใช่นั่นคือก้นเขาเหรอใช่เป็นกระเพาะเก็บอาหารใช่ค่ะตัวนี้เราเรียกว่าตัวพอร์ตนี่รู้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเราตอนเราเลี้ยงเราก็อินมากใช่ไหมมันหายากมากนะแล้วก็ต้องระวังแบบเวลาเคลื่อนย้ายรังอย่าให้แตกเพราะว่าเซนเซอร์ทีและตัวที่มีเป่งๆนี่คือตัวผู้หรือตัวเมียครับตัวเมียตัวเมียคือเหมือนนางพญาเหรอคือมีมดงานทุกตัวเป็นตัวเมียทั้งหมดเอ้ามดงานทุกตัวเป็นตัวเมียใช่แล้วตัวผู้ล่ะตัวผู้เขาจะมีปีกเขาจะหน้าตาคล้ายยุงเขามีหน้าที่แค่ผสมพันธุ์แล้วก็ตายไปใช่ คือ พอช่วงขยายพันธุ์อ่ะตัวผู้กับตัวเมียบินขึ้นไปบนไฟได้กันตัวผู้ตายปึ้งตัวเมียมาแพร่พันธุ์ต่อจนกว่ารังจะสมบูรณ์พอผสมบูรณ์ปุ๊บก็จะมีตัวผู้บินออกไปไหมนี่เปิดดันหมดปะเนี่ยไม่ได้เปิดหนูอินมากอินมากใช่ไหมแต่อันนี้นุ่นไม่เคยเห็นนางพญาน้องเลยอ่ะเขามีนางพญาไหมคะตอนนี้อยู่ห้องกลางห้องนี้นะครับซึ่งนางพญาเขาก็จะไม่ได้มีก้นเลยอันนี้คือมดทหารเอาอาหารไปให้แม่แล้วก้นใหญ่นี่เขาเดินได้เหรอเดินไม่ได้ครับเขาจะเกาะตรงนั้นตลอดชีวิตเอาเหรอมีคนเอามีทหารเอามาป้อนใช่ก็คือมดงานจะออกไปกินน้ำหวานจากตรงเอาเวิลด์แล้วก็จะมาป้อนไอ้พวกตัวนี่มดงานโคตรเท่นะฮะสตอรี่มันน่ารักนะอย่างนี้เวลาลูกค้าเขาซื้อเนี่ยเขาซื้อเป็นตัวปะต้องซื้อทั้งรังครับทั้งรังคือเราจะทำรังให้มันสมบูรณ์ใช่แล้วก็ซื้อไปใช่ครับแล้วมันมีการขยายได้ใช่ไหมขยายรังขยายรังมันถึงสมมติถ้าแบบว่าคิดว่าแน่นแล้วเนี่ยอ๋อต่อได้ครับต่อได้เรารังเขาจะต่อข้างเราใช้ต่อไม่ได้ใช้จับแยกใช่ครับก็คือสมมติว่าค่อยๆขยายห้องก็คือแค่ตัวชั้นเนี้ยต่อเพิ่มข้างล่างก็ได้ข้างๆก็ได้แล้วแต่เราชอบสเปซเลยเราจะหันเป็นตึกตัวยูตัวอะไรให้น้องก็ได้แต่ว่าเราต้องไปหาข้างๆเพิ่มใช่ครับเวลาสตาร์ทแบบรังแรกเราก็ต้องดูว่าเราอยากเลี้ยงแบบบอดี้ไหนมองเห็นอะไรยังไงถ้าอย่างเงี้ยต่อได้อีกแต่ชอบอันนี้อย่างนี้งบเริ่มต้นเท่าไหร่ถ้าจะเป็นอย่างเงี้ยคนที่ขายด้วยหรอน่าจะหลักหมื่นใช่ไหมใช่ไหมครับหรือว่าตัวมดตัวมดถ้าตัวมดมาเริ่มต้นที่15,000ครับตัวขายแม่ด้วยหรอชุดตัวหรือชุดใช่ครับนางพญากับนางพญา1ตัวกับไข่นางพญา1ตัวกับไข่ใช่15,000ใช่ในกรณีถ้าสมมติว่าเรามีรังเองก็ผมยังแนะนำให้ลงรังแนะนำให้เลี้ยงต้องอยู่ในหลอดนี้อ๋ออยู่ในนี่คือสตาร์ทแรกใช่คือมันเป็นสัตว์ที่เราดูการเติบโตของเขาอ่ะดูการเจริญพันธุ์ของเขาอ่ะเราจะเริ่มจากเนี่ยมด1กับมดงานอีก1แม่1มดงานอีก2กับไข่ที่เราจะเห็นว่าเขาโตยังไงดูแลยังไงแล้วก็ให้อาหารเนี่ยอย่างเงี้ยที่น้องทำความสะอาดใช่ไหมก็ออกมาให้วัน2วันทีวันอันนี้คือลิงกว่าจะเท่าเนี้ยนี่คือนางพญาป่ะใช่ค่ะนางพญากับมดงานแล้วก็มีไข่เล็กๆมดงานต้องอยู่กี่ตัวถึงเลี้ยงนางพญาได้จริงๆตัวเดียวก็ได้แหละครับตัวเดียวก็ได้แล้วตัวเดียวก็ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่มดงานตัวแรกออกเนี่ยเขาก็จะเริ่มดูแลไข่ของนางพญาออกมาครับนางพญามีเหงามั้ยฮะน้องไม่เคยบอกเลยเขาช่วงแรกๆใช่ไหมว่าแฟนตายไปแล้วใช่ตัวผู้น่าสงสารสุดใช่ค่ะปึ๊บตายเลยโคตรเท่นะอันนี้มีหมดทุกอย่างที่มีขายในไทยเลยใช่ไหมเกือบจะครับเกือบจะมีไปถึงแมงมันไหมคะแมงมันเคยมีครับรอดไหมไม่รอดเลี้ยงยากแมงมันเลี้ยงยากแมงมันที่เขากินกันใช่ไหมแมงมันใช่ใช่ไหมที่เขามีนี่ด้วยแมงเม่าด้วยใช่ปวกอ่ะมันมีช่วงนึงที่ว่าปีศาจดังๆที่ปีศาจหน้าแมงมันนะใช่แล้วก็มีพวกปวกถ้ารอดก็รอดแต่ส่วนใหญ่ไม่รอดแมงมันที่ตูดมันเป่งๆป่ะใช่แต่คือพอบอดี้มันใหญ่มันน่าดูไงเพราะเราเน้นแบบเลี้ยงไว้ดูอ่ะแมงมันและแมงเม่าเนี่ยคือพอเวลามันคือตัวมันคือปวกไหมแมงเม่าคือปวกใช่แมงเม่าคือปวกใช่แมงเม่าสลัดปีกแล้วลงมาเป็นปวกอยู่ในดินอร่อยนะไม่เคยกินเขาขายมดให้เขาไปกินเองมันใหญ่มากมันใหญ่มากมันใหญ่มากนี่มดเหรอใช่ครับอุ๊ยอันนี้สายพันธุ์อะไรคะอันนี้เป็นบูแอนครับบูแอนมดน้ำเงินบูกระทิมครับอ๋อแหมบูกระทิมโอ้นี่ไข่น้องใช่ค่ะเอ้าไข่เหรอนะใช่ไข่ก็จะมีแบบสเต็ปของเขาอันนั้นก็จะใกล้จะออกจากดักแดนแล้วของไทยไหมคะของนอกครับหรือจะตั้งนี่อันนี้มีแม่อยู่เยอะไหมมีตัวเดียวครับเท่าไรเนี่ยตัวนี้เริ่มต้นอยู่45,000ลูกแต่มันใหญ่จริงใหญ่มากเราดูอย่างเงี้ยเราสามารถรู้ไหมครับว่าเขาอายุเท่าไหร่ดูเรื่องอายุอะดูจากไข่เขาดูไม่ออก
นึ่งคิดว่าน่าจะดูจากไข่เพราะว่าถ้าไข่เขาเยอะอันนี้จับธรรมชาติหรือว่าต้องจับธรรมชาติครับมันผสมมันเองไม่ได้ไม่สามารถเขาเรียกว่าอะไรผสมได้ไม่สามารถตอนจับเราเขาก็ไม่ได้เอาไข่มาด้วยอะเนาะแต่นี่นางเมืองมาออกใหม่ไข่มานะนุ่นนี่ไงมันจะเป็นแบบดักแด้ขาวๆก่อนสีน้ำตาลคือใกล้จะออกแล้วเดี๋ยวเขาจะฉีกให้หมดงานออกเขาจะออกกี่ใบอะครับก็แล้วแต่รอบครับรอบนึงมันถ้าตัวถ้าชนิดเนี้ยมันก็อยู่ที่ว่า5-10ฟองสุดท้ายก็จะคัดจะเหลือแค่แบบ 1-3 ฟองช่วงแรกแต่พอหมดงานเยอะขึ้นเขาก็จะออกไข่เยอะขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่ามีคนช่วยอุ้ยแต่นางเท่มากเลยนะใหญ่มากใหญ่มากตัวนี้มาจากประเทศอะไรครับตัวนี้มาจากออสเตรเลียครับออสเตรเลียแต่ตัวนี้ถ้า จับเองอ่ะมันจะสายตาเราแบบนี้นี่แต่ว่ามดติดมีพรบด้วยมีครับจริงจริงมันมีเมื่อกี้กำลังจะถามพอดีว่าติดไซเตสติดอะไรยังไงไหมจริงจริงมันติดเป็นสัตว์คุ้มครองมดเนี่ยนะใช่ก็คือเลี้ยงได้แล้วแต่ว่าห้ามนำมาขายแต่ของผมคือได้มาในแบบถูกกฎหมายก็คือคนจับเขาจะมีโควต้าจับในแต่ละปีแต่ละปีเมืองไทยมีกฎหมายมดไหมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ไม่น่าจะมีนะครับอย่างเลี้ยงมดคันไฟอะไรเงี้ยน่าจะเลี้ยงเถอะครับเลี้ยงเถอะครับใช่ไหมน่าจะไม่มีใครมาจับเนาะใช่ครับอินจัดนุ่นเท่าไหร่นะครับ45โอ้จิบขนตาแข้งไม่ร่วงเขาจะฉีกเหรอเขาต้องฉีกคือมันเป็นมดงานตัวแรกอะแม่เขาต้องช่วยแต่พอตัว3ตัว4ปูอ่ะมดงานก็จะมาช่วยกันละโอ้ได้ความรู้เยอะเลยนะครับผมจากพี่จากน้องจากน้องสิร้านอะไรครับผมYN ครับผม YN นะครับอยู่ที่จตุจักรพลาซ่าโซนดีซอย10ล็อกที่56ครับโซนดีซอย10ล็อกที่56นะครับผมนี่สุดยอดครับเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันครับปิดวันจันทร์วันเดียวปิดวันจันทร์วันเดียวครับผมมาได้อยากมาหาความรู้เรื่องมดนะครับผมนี่เพียบไปขอบคุณครับขอบคุณครับจะไปชนเขาอีกอย่าเอามดเข้าไปนะเอามดเข้าไปครับขอบคุณครับได้เลยครับรับซื้อรถคันไฟไหมฮะที่บ้านเรียบเลยหาแม่มาอ่ะให้แม่นุ่นนำหนูหูไอ้เดี๋ยวเราไปร้านพี่โอ๊ตก็ได้ใช่เพราะอันนี้เฮ้ยนี่ชินเนี่ยเป็นน่าเลี้ยงแต่ต้องอยู่แอร์ตลอดอ่ะใช่ไม่งั้นขนดูมันนอนดูสวยอ่ะหลายท่านที่ดูอาจจะยังไม่รู้จักนะขนนุ่มมากชินชิล่าเป็นสัตว์ที่ขนหนาที่สุดในโลกใช่แต่ห้ามเลี้ยงร้อนเลยแต่ต้องอยู่แอร์ตลอดนะครับขนหน้าฟัดมากอยากเลี้ยงหูตกอ่ะฮอลแลนด์ล็อกก็เดี๋ยวนี้เขาทำหูอ๋อกระต่ายใช่ใช่อยากเลี้ยงฮอลแลนด์ล็อกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องเลี้ยงเดี๋ยวว่าจะไปปรึกษาน้องหอมหน่อยขาว 7,500 ส้มอ่อน 5,500 พอได้ HL นี่คือฮอลแลนด์แฮมสเตอร์แฮมสเตอร์จริงๆตลาดแฮมสเตอร์ก็ไปได้เรื่อยๆนะแต่ก็ไม่ได้หวือหวาอะไรนะใช่ก็สำหรับแบบเด็กๆอ่ะเด็กเริ่มเลี้ยงอย่าลืมว่ากงละตัวนะลูกใช่ครับนี่ดาวเมาส์ทำไมต้องกงละตัวเพราะว่าน้องไม่เหงาขนาดนั้นหรอกจริงมั้ยสาระอ๋อเลี้ยงกงละตัวเพราะว่าไม่คือไม่ต้องห่วงว่าน้องเขาจะเหงาที่เขาอยู่ห้องคนเดียวเพราะว่าเขาเป็นสัตว์สันโดษจริงๆแล้วถ้าอยู่รวมปุ๊บมันจะขยายพันธุ์เยอะมากนุ่นน่ะเคยเลี้ยงตอนเด็กๆอ่ะกัดด้วยดุด้วยแต่อันนี้คือที่เห็นหลายๆตัวเพราะว่ามันอยู่ในที่ขายในที่ขายแต่ว่าถ้าซื้อเลี้ยงจริงก็1กง1ตัวครับอยากพร้อมผสมแล้วแล้วดอร์เมาส์หลายตัวได้มั้ยดอร์เมาส์ก็ผู้1ผู้ได้แค่ตัวเดียวห้ามเลี้ยงผู้รวมนะแต่ว่าตัวเมียได้หลายตัวได้เอาได้หลายตัวได้ต้องเป็นฮาเล็มไม่งั้นโดนน้องโดนกัดใช่มั้ยไม่งั้นตัวผู้จะกัดกันเราจะจัดกันเราไปถึงโอเคเดี๋ยวเราให้วนไปแล้วก็วนกลับมาโอเคหลังจากนี้อันนี้น่าจะเป็นโซนของนุ่นแล้วโอ้นุ่นก็ไม่ค่อยได้เดินนุ่นก็ไม่ค่อยได้เดินปกตินุ่นก็จะแบบแนะนำว่าซื้อกงที่ไหนได้นุ่นนี่เฮ้ยทำไมว่าอาคารวันนี้มันเงียบๆเนาะใช่หนูถึงบอกว่าหนูทำงานวันที่คนเงียบมากเออทำงานวันคันเงียบทั้งต้องแบบเพื่อหาสุขเสาร์อาทิตย์โอ้โหต่างชาติเดินกันสะบัดเลยคุยได้สบาย ไม่ได้แต่จบได้นะปิดการขายได้ปิดการขายไงจับยัดใส่ถุงจนกว่าจะแบบจะจบจะได้เงินเข่า ส่วนมากคนแก่ตุ๊กแกคนที่มาซื้อเรามาจากต่างชาติประเทศอะไรถ้าต่างชาติจะมีอินเดียจีนค่ะอินเดียจีนเดี๋ยวให้น้องอายดูอันนี้ตัวอะไรอันนี้ไม่ใช่กระต่ายธรรมดานี่กระต่ายเห็นไหมแตกต่างกันที่บ้านแล้วมั้ยกระต่ายกระต่าย
จะตายอันนั้นก็ไม่ใช่หมานะอันนั้นหมาเออโคตรใหญ่อะใหญ่ไอ้พวกนี้มันเป็นผู้ใจแอนหนูอยู่นะมันน่าจะก่อนอุ่นเนาะแต่เลี้ยงกระต่ายมันต้องมันทีมันอึบ่อยอะเราใส่แผ่นเพิร์ดได้ไหมเราอึเยอะเกินไปอ่ะใช่ต้องคอยร่อนตลอดนี่ร้านแบบเขาก็น่าจะทำทุกวันนะใช่เขาน่าจะทำทุกวันกันอยู่ใหญ่มากๆนะครับขนนุ่มฟูนี่ตุ๊กแกไทยตุ๊กแกไทยห้ามถ่ายหรือเปล่ากล้าจับตุ๊กแกป่ะตุ๊กแกยิ้มกล้าจับกล้าจับตุ๊กแกป่ะตุ๊กแกไทยใช่ไหมยังแต่หนูคิดว่าไม่เกินมือฮะหนูคิดว่าวันนึงหนูจะกล้าจับเพราะว่าเอาอยู่ใช่ไหมมันเราอยู่กับสัตว์เอ็กโซติกเยอะเนี่ยตัวใหญ่มากอันนี้พี่กิ่งน่าจะชอบแมวหมานะครับสักตัวแบบอุ้ยแล้วคุมยังไงอ่ะคุมยังไงอ่ะก็อย่างนี้ไงไม่ไม่ถึงแบบเออพาไปวิ่งเล่นมันน่าจะลากเราไปหนูไปวิ่งเล่นกันเราน่าจะขี่น้องได้กูดูบอดี้ดิคือคนนี้นี่ร้านพี่บีนี่เอเชียบิ๊กด็อกร้านพี่บีบัวพี่เขามีคาเฟ่ด้วยบัว